สรุปหนังสือศิลปะการอยู่ร่วมกับคนเฮงซวยจะสำเร็จได้ยังไงถ้าต้องอยู่ร่วมกับคนเฮงซวยหรือคนที่เราไม่ชอบเราไม่อยากอยู่ด้วยไม่อยากอยู่ใกล้เมนคีนาสรุป21ไอเดียจากหนังสือศิลปะการอยู่ร่วมกับคนเฮงซวยตามนี้ครับข้อที่1คนเฮงซวยมักเป็นคนที่ชอบทำเหมือนกับว่าคนอื่นไร้ค่าและน่ารังเกียจอยู่ตลอดเวลาข้อ2คุณต้องหนีออกมาให้ไกลจากคนเฮงซวยเหล่านั้นให้ไกลที่สุดเท่าที่จะไกลได้อย่าเสียเวลากับคนพวกนี้ข้อที่3แต่ถ้าหนีไปเลยไม่ได้ให้หนีแบบเป็นระบบจะช่วยลดความเครียดได้เช่นวางแผนให้คลาดเคลื่อนนะครับไม่ต้องเจอกันกับคนเฮงซวยหรือพยายามไม่รับมอบหมายงานที่ต้องทำให้เจอกับคนเฮงซวย4ถ้าคุณไปโกรธหรือโมโหคนเฮงซวยมากคนเฮงซวยเนี่ยจะยิ่งฟินเข้าไปใหญ่เพราะฉะนั้นโกรธคือโง่โมโหคือบ้าถ้าเขาเนี่ยยั่วประสาทคุณอย่าไปสนใจครับข้อที่5ทางแก้ก็คือว่าปล่อยให้คนเหล่านั้นติชินนินทาวีนแต่คุณตัดสินคุณไปเรื่อยๆจนสงบลงไปเองอย่าไปต่อล้อต่อเถียงมากเสียเวลาชีวิตเปล่าๆครับข้อที่6ยิ่งต้องเจอกับคนเฮงซวยมากเท่าไหร่ประสิทธิภาพในการทำงานของคุณก็จะยิ่งลดลงมากเท่านั้นอยู่ให้ห่างคนเหล่านี้ข้อที่7การเป็นเฮงซวยเป็นโรคติดต่อหากคุณไม่อยากเป็นคนเฮงซวยไปด้วยก็อย่าไปสงสิงและอย่าไปเป็นเพื่อนกับคนพวกนี้ครับข้อที่8คนอื่นจะไม่จำว่าคุณพูดอะไรแต่จะจำว่าคุณทำให้เขารู้สึกอย่างไรเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาไม่ได้สนใจหรอกครับว่าคุณจะรู้สึกอย่างไรเพราะฉะนั้นจงคิดให้ดีก่อนที่จะพูดข้อที่9หลายครั้งที่การแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือการไม่พูดอะไรเลยและเดินออกมาจากสถานการณ์นั้นการนิ่งสงบนะครับเป็นการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดบางครั้งเราคิดว่าการที่เราไม่โต้ตอบเป็นการโง่เขลาหรือเปล่ายอมแพ้หรือเปล่าบอกเลยครับอย่าเอาพิมพ์เสนไปแลกกับเกลือกับคนที่เฮงซวยครับข้อที่10คนเฮงซวยตัวจริงเนี่ยมักเป็นคนที่หยาบคายไม่ให้เกียรติคนอื่นชอบด่าว่าชอบตัดสินคนอื่นเป็นประจำโดยที่ไม่จำเป็นเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ที่เขาทำเขาจะได้รับผลของเขาครับมันเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราอย่าไปใส่ใจกับคนเหล่านี้ข้อ11จงเรียนรู้จากความผิดพลาดของคนอื่นคุณไม่ได้มีชีวิตอยู่นานพอที่จะผิดพลาดเองทั้งหมดข้อ12คนที่เป็นท็อกซิกบนโลกออนไลน์ให้คุณเลิกติดตามพวกเขาไปซะคำว่าท็อกซิกคืออะไรครับบางทีคิดลบคอมเมนต์ลบหรือแบบมีแต่ความคิดลบๆเนี่ยให้ยกเลิกการฟอลโล่ไปซะเพราะว่ายิ่งเห็นก็ไร้สาระครับข้อ13การหลีกเลี่ยงคนเฮงซวยไม่ให้เจอกันตั้งแต่แรกดีกว่าการวิ่งหนีทีหลังครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยหลายคนก็มีความขี้เกรงใจลำบากใจรู้ว่าคนนี้เฮงซวยแต่ก็เอาง่ายๆไม่ต้องเจอกันซะดีกว่าข้อ14ถ้าสภาพแวดล้อมเต็มไปด้วยคนเฮงซวยเนี่ยคุณไม่มีทางสำเร็จได้แน่ๆครับต้องย้ายสภาพแวดล้อมที่คุณเจอครับข้อ15ถ้าเจอคนเฮงซวยที่ชอบโวยวายล่ะทำยังไงให้คุณพูดให้ช้าและเบาลงทำให้เขารู้สึกอึดอัดจากความสุขของคุณเมื่อเขาเนี่ยจำเป็นต้องพูดให้เบาลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะให้เกียรติคุณมากขึ้นครับและถ้าเขาต้องการได้ยินในสิ่งที่คุณพูดเขาก็จะเงียบลงเช่นเดียวกันคนเนี่ยที่ชอบโวยวายเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าเราไปโวยวายใส่เขาได้ใจครับเราต้องนิ่งสงบเข้าไว้กับคนเหล่านี้ครับข้อ16การตอบโต้คนเฮงซวยเนี่ยแบบเอาเป็นเอาตายไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับอย่าตอบโต้การไม่ตอบโต้เนี่ยไม่ได้แปลว่าโง่นะครับแต่แปลว่าเราฉลาดมากกว่าแล้วก็มีเป็นความเป็นปัญญาชนมากกว่าแถมเราอาจจะทำให้คุณดูแย่ลงไปด้วยถ้าคุณไปตอบโต้คนเหล่านี้นะครับข้อ17หนังสือเล่มนี้เนี่ยที่เรียกว่าศิลปะการอยู่ร่วมกับคนเฮงซวยเนี่ยไม่ได้แนะนำให้คุณแก้เผ็ดคนเฮงซวยด้วยการแบบตาต่อตาฟันต่อฟันนะครับไม่เอานะครับที่เราจะไปโวยวายคืนหรือเราจะไปเอาเรื่องกันคืนเพราะขึ้นชื่อว่าคนเฮงซวยเขาก็อาจจะทำอะไรเฮงซวยได้มากกว่าที่คุณคิดเอาไว้ซะอีกอย่าไปยุ่งกับคนเหล่านี้ดีที่สุดครับข้อ18หากคนเฮงซวยเพียงแค่ทำตัวหยาบคายไร้การศึกษาวิธีการที่ดีที่สุดก็คือหลีกเลี่ยงเขาออกมาข้อ19แต่ถ้าความเฮงซวยเหล่านั้นทำสิ่งผิดกฎหมายกับคุณหรือคนอื่นๆการรับมือที่ควรทำคือการทำอย่างเป็นระบบเก็บข้อมูลไว้โดยละเอียดเพื่อให้คนเฮงซวยไม่อาจโต้แย้งได้ข้อ20ถ้าจะจัดการคนเฮงซวยต้องเอาให้อยู่หมัดก่อนที่พวกเขาจะเอาความเฮงซวยกลับมาย้อนกัดคุณข้อ21การมีพื้นที่ปลอดภัยพื้นที่ปราศจากคนเฮงซวยจะช่วยทำให้คุณผ่อนคลายและมีความสำเร็จได้มากขึ้นนั่นก็คือบทสรุปคร่าวๆครับจากหนังสือศิลปะการอยู่ร่วมกันกับคนเฮงซวยเขียนโดยโรเบิร์ตไอซัตตันครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าตอนนี้ในสถานการณ์ที่ทำงานคุณในชีวิตคุณมีคนเฮงซวยอยู่รอบๆตัวหรือเปล่าและปกติคุณจัดการมันยังไงหรือหาวิธีหนีเขายังไงเรามาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้เลยนะครับ
ขอบคุณที่พี่ทุกท่านนะครับที่สละเวลาในการรับฟังหนังสือเสียงนะครับหนังสือที่ชื่อว่าศิลปะการอยู่ร่วมกันกับคนเฮงซวยนะครับเพราะฉะนั้นหวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเอาเป็นว่าหลีกเลี่ยงคนเหล่านี้จะดีที่สุดและเปลี่ยนสังคมที่คบไปอยู่กับคนที่ให้พลังงานที่ดีกับเราก็พอพบไปอีสานมาสเตอร์โค้ช NLP สวัสดีครับ